You are listening to the Active Podcast. สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ The Active Podcast วันนี้อยู่กับผมวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบทบาทของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนซึ่งก็น่าจะเป็นบทบาทที่มีความสำคัญอย่างมากต่อระบบสาธารณสุขครับแล้วที่เราจะต้องมาพูดกันถึงเรื่องบทบาทผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนก็เพราะว่าในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับการโยกย้ายคุณหมอสุภัทรหาสุวรรณกิจซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ที่โรงพยาบาลจนะก็ถูกโยกย้ายถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นคำสั่งที่ชอบทำหรือไม่เพราะว่าคุณหมอก็ทำงานอยู่ในพื้นที่มาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วครับแล้วจริงๆประเทศไทยก็มีโรงพยาบาลชุมชนอยู่ประมาณมากกว่า700แห่งทุกแห่งก็มีบทบาทมีการทำหน้าที่ที่แตกต่างกันไปครับแล้วก็จะมีโรงพยาบาลอยู่แห่งนึงครับที่มีความโดดเด่นไม่เพียงเฉพาะแต่การรักษาเท่านั้นแต่ว่าจะโดดเด่นในเรื่องของพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนรอบๆพื้นที่ไปพร้อมกันซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนที่นี่มีสุขภาพดีขึ้นไปด้วยนะครับและวันนี้ครับผมอยู่กับคุณหมอภักดีสืบนุการผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายจังหวัดเลยซึ่งก็ประจำอยู่ที่นี่นะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่นี่มาถึง34ปีแล้วนะครับสวัสดีครับคุณหมอภักดีครับผม สวัสดีครับครับอยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังนะครับว่าอะไรทำให้คุณหมอมาอยู่ที่โรงพยาบาลนี้แล้วก็อยู่มาได้นานถึง34ปีอะครับคือผมจบแพทย์ที่ขอนแก่นเมื่อปี2530ตอนนั้นเนี่ยแพทย์ทั้งประเทศก็มีประมาณ600คนเราก็ต้องไปจับสลากว่าจะไปอยู่ตรงไหนผมไม่เคยคิดที่อยากจะมาอยู่โรงพยาบาลชุมชนส่วนมากก็อยากจะอยู่โรงพยาบาลขนาดใหญ่หรือในเมืองใหญ่โรงพยาบาลจังหวัดก็จะมีคนเลือกเยอะผมจับครั้งแรกก็ไม่ได้เพราะคนได้คะแนนมากกับผมเขาก็ได้ไปครั้งที่สองผมจับอีกทีก็ไม่ได้พอประมาณสัก5 โมงเย็นเนี่ยก็จะเหลือโรงพยาบาลเล็กๆตามแนวชายแดนเนี่ยก็เลยคิดว่าเอาละเราอยู่ขอนแก่นตอนจบแพทย์ขอนแก่นจังหวัดเลยคงห่างกันได้มากจังหวัดเลยนี่ว่างเกือบทุกโรงพยาบาลเลยฮะเพราะไม่มีคนมาก็เลยจับฉลากได้จริงๆไม่ได้จับขอร้องก็ลงกันผมก็ลงที่โรงพยาบาลภูเรือก็อยู่โรงพยาบาลภูเรือเนี่ยสองปีเสร็จแล้วก็เขาก็ย้ายผมมาที่โรงพยาบาลด่านซ้ายซึ่งห่างจากตัวจังหวัดไกลขึ้นอีกนะฮะคือไม่ได้มีความดีความชอบอะไรหรอกครับก็คือโรงพยาบาลที่อยู่เนี่ยด่านซ้ายเนี่ยผอ.เขาก็ย้ายคือก่อนหน้านี้เขาก็ย้ายมาทุกปีอยู่แล้วตอนนั้นก็เพิ่งอายุแค่ยังไม่ถึง25 ปีเลยนะฮะก็ได้มาเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้ายที่นี่นะครับแล้วอะไรทำให้อยู่ได้นานถึง34 ปีครับจริงๆตอนนั้นก็ไม่ได้คิดจะอยู่ต้องไม่ได้ตั้งใจอยู่เลยนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีอุดมการณ์อะไรมากมายนี่ไม่ได้ออกตัวเลยนะฮะแต่เรารู้สึกว่าชีวิตการเป็นนักศึกษาแพทย์เนี่ยกับการมาเป็นแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยมันมีความแตกต่างกันนะสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยเรารู้สึกเรามีคุณค่านะคือตอนที่เราอยู่โรงเรียนแพทย์เนี่ยเรารู้สึกว่าเราก็ต้องหาความรู้เราต้องจบนะครับเพราะว่าเราไม่อยากสอบซ้ำชั้นนะฮะแต่พอเรามาอยู่ในโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยบทบาทนึงมันเปลี่ยนไปจริงๆความรู้ไม่ต้องมากนะฮะแต่ว่าความรู้ที่มีอยู่ตอนนั้นเนี่ยมันก็ได้ช่วยเหลือคนและโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ไกลๆแบบนี้ที่ติดชายแดนอย่างด่านซ้ายเนี่ยคนขาดโอกาสเยอะเลยนะฮะเข้าถึงบริการเนี่ยก็ลำบากคนยอมตายที่โรงพยาบาลอย่างนี้นะมันความช่วยที่เรามีอยู่สมัยนั้นเนี่ยโอ้มันช่วยคนได้เยอะเราก็รู้สึกสัมผัสถึงคุณค่าได้นะฮะเราสามารถผ่าตัดรักษาพยาบาลได้จากความรู้ที่เรียนมาตอนนั้นสามสิบสี่ปีนะครับคุณหมอพอจะบอกหรืออธิบายได้ไหมครับว่าบทบาทของผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนเนี่ยคืออะไรแล้วก็สำคัญอย่างไรครับในช่วงแรกเนี่ยไม่ต้องคิดทำอะไรเลยนะฮะไม่ได้คิดออกไปชุมชนเลยผมก็ไม่ทราบว่าจะออกไปทำไมคราวนี้มันก็พออยู่ได้สัก2-3 ปีเนี่ยนะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเขาก็มีนโยบายบอกว่าโรงพยาบาลจะต้องทำงานส่งเสริมสุขภาพนะลองตั้งชมรมผู้สูงอายุดูซิอะไรอย่างนี้นะครับเราก็ให้ฝ่ายทางฝ่ายที่เกี่ยวข้องทำไปเพราะเราก็ไม่ได้สนใจนะครับปรากฏว่าพอเราทำงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุมากขึ้นเนี่ยเราก็ได้เห็นเลยว่าโอ้ยังมีอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้จักในด่านซ้ายลองแอบเข้าไปประชุมเขาบ้างก็เลยเห็นว่าโอ้เขามีปัญหาอีกเยอะเลยสมัยก่อนผมไม่เคยเยี่ยมบ้านคนไข้เลยนะฮะเพราะมันลำบากฮะที่ด่านซ้ายทางลำบากมากเขาชวนเราไปเยี่ยมบ้านโอ้พอเราไปเห็นเสร็จมันคือโอ้โหมันอีกโลกนึงเลยนะก็เลยเริ่มสนใจแล้วก็งานที่ทำก็เริ่มต้นทำง่ายๆจริงๆตอนผมทำงานผู้สูงอายุนะฮะผมทำงานง่ายมากเลยฮะคือ
คือที่นี่ไม่มีเงินอยู่แล้วครับในจ่ายค่ารักษาพยาบาลผมก็ใช้สิทธิ์ผอ.เลยฮะคือผมไม่ต้องเก็บเงินผมเป็นโรงพยาบาลแรกๆที่ไม่เก็บเงินผู้สูงอายุเลยครับก็ไม่ใช่เงินของผมในการจ่ายค่ารักษาอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็ถ้าไม่มียาก็ผมก็เบิกจากจังหวัดมาจ่ายเพราะฉะนั้นง่ายนิดเดียวแล้วผมก็คิดว่าผมคงอยู่ไม่นานเดี๋ยวคนอื่นคงมารับผิดชอบต่อจากผมไปผมก็จ่ายเพราะสงสารเขาเขาไม่มีเงินฮะไม่มีเงินแม้กระทั่งมาโรงพยาบาลค่ารักษาเพราะตอนหลังมากระทรวงสาธารณสุขก็เลยทำนโยบายไม่ต้องเก็บเงินผู้สูงอายุแล้วตอนหลังมาก็มีหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตามมาแต่ผมไม่ที่แรกๆเลยนะที่ไม่เก็บเงินครับเพราะผมสงสารเขาไม่ออกใช่ไหมฮะถ้าเป็นเรื่องรักษาพยาบาลก็อย่างนี้นะฮะแต่ตอนหลังมาเนี่ยพออยู่เรานานขึ้นอยู่นานขึ้นนานขึ้นนะฮะสุขภาพดีแล้วแต่บางทีเขาไม่มีอาชีพบางทีเราก็ต้องส่งเสริมอาชีพอย่างเงี้ยฮะเราก็มองมิตินั้นได้อีกนะแล้วที่สำคัญคือพอเราอยู่อย่างยาวนานมากขึ้นเนี่ยมันมีความรักความผูกพันนะผมเคยรักษาคนนี้ทำคลอดคนนี้ดูแลแม่เขาที่เสียชีวิตใช่ไหมฮะพอเขาขาดแคลนเขาลำบากเราก็ไม่ต้องรอให้คนที่ทุกข์ยากลำบากมาร้องเรียนกับเราเนาะเราก็ตัดสินใจอะไรได้ง่ายนะฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ง่ายๆอันนี้ดูเหมือนจะเป็นส่วนหนึ่งของบทบาทผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนที่ดูเหมือนจะมีความเป็นอิสระมากกว่าในตำแหน่งอื่นๆใช่ไหมครับผมว่าจุดตรงนี้สำคัญนะผมว่าความอิสระมันเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ทราบมาก่อนหลายๆคนคิดว่าพอทำงานในระบบราชการเนี่ยมันจะเป็นมีข้อจำกัดเยอะผมก็มองว่ามันมีอิสระนะความอิสระนี่แหละครับจะทำให้เราสามารถมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็มีจินตนาการในการทำเพื่อคนยากไร้ได้ง่ายมากเลยอยากจะแยกเป็น2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือที่คุณหมอบอกว่าเราพยายามจะทำงานเรื่องส่งเสริมสุขภาพด้วยอันนี้อยากให้คุณหมอเล่าให้ฟังว่าคุณหมอทำอะไรในเชิงของการป้องกันโรคเชิงรุกที่นี่เขามีปัญหาอะไรกันบ้างนะฮะแล้วก็อีกประเด็นนึงที่มันพ่วงมาเนี่ยทำไมคุณหมอจะต้องส่งเสริมอาชีพด้วยเพราะว่ามันไม่น่าจะใช่หน้าที่ของหมอเนี่ยใช่ใช่จริงๆเนี่ยมีคนก็ถามเหมือนกันเป็นหมอชุมชนเป็นหมอชนบทจะต้องไปยุ่งอะไรตั้งมากมายขนาดนี้ไหมผมลองถอดคำว่าหมอออกเนาะผมเป็นมนุษย์คนหนึ่งเท่านั้นเองนะมนุษย์ก็มีหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ถ้าคิดแค่นี้เสร็จปุ๊บไม่ว่าจะเป็นหมอเป็นนายอำเภอเป็นพยาบาลเป็นผู้ว่าถ้าคิดอย่างนี้เสร็จมันก็อยากจะช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วถูกไหมฮะมันเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่ต้องช่วยเหลือดูกันช่วยดูแลกันนะคราวนี้เรื่องส่งเสริมสุขภาพแน่นอนจริงๆตอนแรกผมก็ไม่ค่อยได้ทำนะเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องเท่าไหร่นะเพราะผมชอบรักษาพยาบาลในส่วนตัวแล้วเนี่ยคราวนี้ตอนหลังมาเสร็จทางกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าเราจะต้องทำงานส่งเสริมสุขภาพผมก็มองว่าด่านซ้ายเรามีปัญหาอะไรบ้างเช่นในช่วงแรกเนี่ยด่านซ้ายก็มีปัญหาเรื่องการขาดไอโอดีนแล้วก็จะเป็นโรคคอพอกแล้วก็จะมีผลต่อสติปัญญาเราก็รณรงค์ให้คนด่านซ้ายบริโภคเกลือไอโอดีนซึ่งก็ยากนะเพราะคนด่านซ้ายเนี่ยชอบกินเกลือสินเทาต่อไปก็อย่างเรื่องช่องปากอย่างเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะเรื่องการแปรงฟันเรื่องการค้นหาปัญหาช่องปากตอนหลังเราก็รณรงค์ทั้งที่มันไม่ใช่หน้าที่ของหมอสมัยหมอมาทำงานแรกๆก็ไม่มีทันตแพทย์นะหมอเองก็เอายังเคยถอนฟันคนไข้เลยก็ทำไปแล้วตอนหลังมาก็เรื่องของการฝากครรภ์สมัยก่อนก็ไม่ค่อยมาฝากครรภ์หรอกดูอยู่ที่บ้านให้หมอจำยาดูแลเราบอกเอ้ยไม่ได้นะถ้าเกิดไม่มาฝากครรภ์เนี่ยเราเกิดแม่ซีดขึ้นมาแม่เป็นโรคทรัสเซเมียลูกคลอดลำบากเดี๋ยวตายทั้งแม่ทั้งลูกนะซึ่งเราก็เจอนะแล้วก็ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคตอนทำคลอดอย่างเงี้ยสมัยก่อนที่ด่านซ้ายก็คลอดที่บ้านเราก็เอาละลองดูซิคลอดที่สถานีนามัยก็ได้หรือคลอดที่โรงพยาบาลก็ได้แต่ต้องมารับวัคซีนอะไรอย่างนี้นะครับตอนหลังมาก็จะมีเรื่องอื่นๆตามมาอีกเยอะเลยเราก็พบว่าเรื่องงานส่งเสริมสุขภาพนี่แหมมันเยอะนะฮะก็เลยก็ต้องมาทำตอนหลังมาอย่างปัจจุบันนะเรื่องสารเสพติดใช่ไหมครับอย่างล่าสุดเนี่ยเด็กติดเกมอย่างเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปยุ่งละเรื่องผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งบ้างที่ต้องติดบ้านติดเตียงบ้างหรือผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิตที่ถูกทอดทิ้งเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายผมคิดว่ามันก็เข้าไปเยอะเลยมันก็รู้สึกมันไม่สิ้นสุดสักทีนึงถ้าถามว่าเราต้องทำหรือเปล่าถ้าเราคิดว่าเราเป็นมนุษย์นะมันก็ไม่เห็นต้องน่าจะไม่ทำตรงไหนเลยทีนี้อีกมิตินึงที่คุณหมอทำครับคือส่งเสริมอาชีพทีนี้จะถามตรงไปตรงมาเลยว่ามันใช่อาชีพของเราไหมแล้วการที่เขามีอาชีพเนี่ยมันทำให้สุขภาพดีขึ้นยังไงคือหลักการของผมเนี่ยนะจริงๆมันก็ลูกทุ่งเยอะเลยเนาะคือผมไม่ได้ค่อยคิดอะไรเชิงระบบมากผมคิดว่าไอ้คนที่อยู่ต่อหน้าเราเนี่ยนะถ้าเข้ามาหาเราเนี่ยผมว่ามันไม่บังเอิญหรอกนะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่หน้าตักเราจะช่วยเขาได้เราก็ช่วยเขาอย่างผมจ้างคนพิการเนี่ยทำงานมา20ปีแล้วผมเห็นเขาตั้งแต่เขาเป็นเด็กนักเรียนพอจบเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานเขาก็ถูกรถชนเป็นอัมพาตครึ่งตัวแล้วเขาก็มากายภาพบำบัดกับเรา
แต่เพื่อนเขามีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์บ้างผมก็ชวนเขามาทำงานตอนมาทำงานเสร็จมันก็ไม่มีเงินจ้างเราก็ขอเงินกองทุนที่เรามีอยู่มาจ้างแต่ตอนหลังมาเราก็บรรจุเขาเป็นพนักงานราชการเรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเริ่มจากลองทำเพราะที่พอเราทำเสร็จปุ๊บเราก็เห็นเรื่องราวชีวิตของเขาเอ้ยมันง่ายมาสำเร็จนี่ต่อไปเราก็ต้องมองละการมีอาชีพนี่สำคัญมากนะฮะเราก็พบว่าคนเราพอมีอาชีพเสร็จถึงจะพิการนะแต่ว่าครอบครัวเขาก็สบายใจอยู่ได้เราเห็นความสุขเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็คิดอย่างนี้ทุกงานอันนี้คือเริ่มจากว่าเขาเป็นผู้ป่วยมาเป็นคนไข้ของเราก่อนใช่ไหมครับคือถ้าเกิดเราดูแค่เฉพาะป่วยอย่างเดียวมันก็มาตามนัดนะแต่ไอความผูกพันที่อยู่กันอย่างยาวนานนะมันจะเห็นเลยว่ามันควรได้อะไรอย่างบางรายเนี่ยบางคนเนี่ยเป็นคนไข้ของเรานะพี่การเป็นพนักงานธนาคารออมสินพอพี่การเสร็จธนาคารบอกว่าไม่รับเราบอกว่าเอ้ยเขาไม่ได้พิการทางสมองนะน่าจะรับทำงานธนาคารไม่รับเราบอกไม่เป็นไรเราก็พยายามทำเรื่องไปถึงสหภาพแรงงานธนาคารออมสินปรากฏว่าเขาก็รับเรายังดีใจเลยว่าเรามีคนพิการทำงานที่ธนาคารออมสินเนี่ยเป็นคนแรกของประวัติศาสตร์ธนาคารออมสินในประเทศไทยเลยสมัยนั้นอ่ะโอ้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาตั้ง10กว่าปีแล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องการเห็นสังคมที่ให้โอกาสคนพิการอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบทบาทของผอ.โรงพยาบาลชุมชนเหมือนกันในการที่จะเซอร์เวย์คนคือเราก็ไม่ทราบว่าเป็นบทบาทไหมคือแต่เราเจอเขาเป็นคนไข้แต่พอเราเห็นเขาบ่อยๆแล้วเราเห็นเขามานานเรารู้จักแม่เขารู้จักพ่อเขามีออกใช่ไหมครับไอ้ความผูกพันเนี่ยมันก็อยากจะช่วยเขาคราวนี้เราก็ต้องหาช่องทางว่าจะช่วยยังไงพอมันมีช่องทางมันก็ทำได้ทีนี้อีกกรณีหนึ่งที่คุณหมอกระโจนเข้าไปก็คือนี่ในระดับลงไปในชุมชนละเป็นยังไงครับผมที่เราเข้าไปที่มันทำมากกว่าการรักษาเนี่ยคราวนี้คือบางคนพิการคงที่เรียบร้อยแล้วเช่นขาพิการแขนพิการเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็อยู่ในชุมชนแล้วเขาก็ไม่ได้เจ็บป่วยแต่คนเหล่านี้เขาก็ต้องพึ่งพิงคนปกติอาจจะเป็นสามีภรรยาหรือว่าลูกหรือว่าพ่อเนี่ยเออเราก็ดูว่าเขาจะพอทำอะไรได้บ้างเพราะโรงพยาบาลเราเนี่ยก็มีนโยบายจะผลิตสมุนไพรเราก็ได้รับงบจากจังหวัดมาปีประมาณ 500,000 600,000 บาทเราก็คิดในใจว่าเราก็ผลิตดีไหมเพราะว่าได้งบปีตั้งเยอะเราก็เปลี่ยนใจบอกเอ้ยเราอย่าทำเองเลยนะงานอย่างนี้ลองดูซิเราก็ไปคุยกับกลุ่มคนพิการดูแล้วก็ไปตั้งกลุ่มคนพิการที่บ้านนาหมู่ม่นเนี่ยตำบลนาดีเนี่ยแล้วปรากฏว่าเขาก็รวบรวมคนพิการได้ไม่เยอะหรอกครับประมาณ 5-6 คนมันก็แต่ก็ต้องพิการที่พอทำงานได้นะเราดูว่าจะแมทชิ่งอะไรกันได้แล้วก็ให้คนเหล่านั้นมาทำสมุนไพรนะเขาก็นั่งทำอยู่ที่บ้านเขานะครับแล้วเขาก็สามารถจะเอายาส่งขายให้โรงพยาบาลแล้วผมก็เอายานี้กระจายให้กับรพสตแล้วก็โรงพยาบาลในจังหวัดเลยตามงบที่มีแต่ตอนนี้เขาก็ทำมากกว่านั้นอีกมีอีกเยอะเลยที่เขาทำแล้วเขาก็มีผู้นำซึ่งตลกมากผู้นำก็ไม่ใช่ตลกบังเอิญผู้นำก็เป็นคนพิการด้วยซึ่งเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเก่าแล้วเขาก็จดเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งพัฒนาชุมชนไปทำให้เขาก็มีรายได้เนี่ยเขายังมาบริจาคเงินที่โรงพยาบาลผมช่วงโควิดตั้งแสนหนึ่งเลยผมดีใจรายได้จากวิสาหกิจใช่ใช่ฮะเขาได้เลยเพราะว่าเขาก็ได้เงินเราปีละ500,000 600,000โอ้เป็น10ปีเลยเนี่ยเขาก็ทำได้แล้วคนพิการเหล่านั้นเขาก็มีคุณค่าเนาะทำบ้านตัวเองสบายแล้วก็คนพิการบางคนต้องเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนะฮะเวลาหลานมาก็เอาเงินให้อย่างเงี้ยเขาก็มีความสุขคือนะทำยังไงก็ได้ของผมเนี่ยให้คนพิการเนี่ยอยู่ในบ้านตัวเองอย่างมีคุณค่ามีความสุขไม่ต้องพึ่งคนอื่นหรือพึ่งให้น้อยที่สุดแล้วก็สังคมมันก็จะค่อยๆสมดุลแต่เมื่อไรก็ตามจะต้องผลักดันคนพิการไปขายลอตเตอรี่นอกพื้นที่ใช่ไหมครับจะต้องไปขอทานอย่างนี้นะหมอคิดว่ามันทรมานอ่ะไม่ได้อยู่บ้านตัวเองเจ็บป่วยก็ลำบากแล้วนะครับมีทุกข์ก็ไม่รู้จะปรับทุกข์ให้ใครเพราะฉะนั้นพยายามให้เขากลับอยู่บ้านตัวเองเพราะฉะนั้นบ้านเกิดของเขาที่เขาอยู่มาอย่างยาวนานเขาก็จะรู้สึกอบอุ่นแล้วไอ้การที่เขามีอาชีพมีรายได้แบบนี้ครับมันทำให้สุขภาพเราเคยวัดไหมครับว่าสุขภาพคนในชุมชนมันดีขึ้นยังไงเราดูเขาก็รู้ไม่ต้องไปวัดตามตัวชีวิตอะไรมากมายความรู้สึกพวกนี้คือถ้าเรามัวไปติดว่าทุกอย่างจะต้องวัดมี KPI ออกมานะไม่ต้องทำอะไรแล้วล่ะครับเราเห็นรอยยิ้มเขาเราก็รู้สึกแล้วนะเขาอยู่ได้เขาเอาเงินมาบริจาคให้โรงพยาบาลผมว่าเขาสุขจะตายจนผมยังไม่ให้ขนาดนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเขามีความสุขอยู่แล้วคนเราที่อยู่บ้านตัวเองที่บอกว่ารักอยู่กับบ้านเกิดมีความสุขแต่ทุกวันนี้ในสังคมเราก็คือในหมู่บ้านที่เขาอยู่เนี่ยมันอยู่ไม่ได้มันต้องออกไปทำงานนอกบ้านมันลำบากมากนะตอนที่เขาเจ็บป่วยทีนี้คุณหมอคิดไหมครับว่ายุคนี้โลกมันเปลี่ยนมันเริ่มเปลี่ยนละแล้วคนที่จะมา
เป็นผอ.โรงพยาบาลชุมชนเนี่ยก็มีความต้องการน้อยลงหรือเปล่าฮะแล้วเรื่องบุคลากรแพทย์ที่มีเพียงพออีกหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดว่าแนวโน้มจะเป็นยังไงคือตอนนี้ทุกอย่างบนโลกใบนี้นะมันต้องมีเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาผมไม่ได้คาดหวังว่าน้องแพทย์ต้องคิดเหมือนผมผมไม่ได้คาดหวังว่าแพทย์ที่จบคอนแกนก็ต้องคิดเหมือนผมไม่มีทางนะฮะมันเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยแวดล้อมรอบๆตัวเราสิ่งแวดล้อมและการรับรู้ของเราเนี่ยจะกำหนดว่าเราจะเป็นยังไงเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นอย่างตอนนี้เราแม่ไม่ต้องไปบอกว่าอุน้องจะต้องมาอยู่อย่างพี่พักดีนะบอกไม่ต้องแต่ถ้าเกิดมันก็อาจจะอยู่ได้ผมว่าจุดตรงนี้ก่อนถ้าไม่เปลี่ยนแปลงเลยสิน่ากลัวนะการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดานะผมต้องบอกก่อนนะแต่ประเด็นนะฮะประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรเนี่ยเราจะต้องมีระบบที่ส่งเสริมให้คนที่มีศักยภาพนะฮะได้ใช้หรือได้ไปอยู่ในที่ที่เขาได้ใช้ศักยภาพเขาอย่างเต็มที่ถ้ามีระบบแบบนี้นะผมคิดว่าโลกเรานี่น่าอยู่ประเทศเราน่าอยู่คำว่าคนนี้ไม่ใช่แพทย์นะผมว่าทุกวิชาชีพเลยทุกวิชาชีพนะจะต้องส่งเสริมไม่ใช่ไปทำลายเขาส่งเสริมให้คนมีศักยภาพไปอยู่ในที่ที่เขาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่งั้นอย่างผมเนี่ยผมเป็นคนที่เรียนไม่เก่งนะครับต้องบอกก่อนนะหมอไม่ได้เรียนเก่งหมอไม่ได้เกียรตินิยมผมมาอยู่ที่นี่แป๊บเดียวผมก็มีคุณค่าจากความรู้ที่ผมมีถูกไหมฮะแล้วก็ผมก็ถูกส่งเสริมแน่นอนรางวัลก็คงเป็นกำลังใจอ่ะแต่อันก็คือผมเจอบุคลากรโรงพยาบาลเขาน่ารักชาวบ้านที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยยิ่งน่ารักใหญ่เลยคุณหมอมองว่าถ้าอนาคตมันมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงวัฒนธรรมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยครับที่เมื่อก่อนเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็บอกว่าเรามีวัฒนธรรมองค์กรถ้าคุณหมอท่านไหนที่อยู่โรงพยาบาลชุมชนนานๆก็ไม่เป็นไรให้อยู่ไปแต่ถ้ามันจะเริ่มมีแนวคิดในเรื่องของไม่อยากให้อยู่นานไม่เป็นไรครับแล้วจะแบบว่ากลัวว่าพออยู่นานเนี่ยเริ่มไปมีแนวคิดคล้ายกระทรวงมหาดไทยว่าถ้าอยู่นานๆปุ๊บมันอาจจะมีผลประโยชน์มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามาแบบนี้แล้วก็4ปีก็ย้ายได้แล้วล่ะนี่คุณบอกว่ามันจะส่งผลกระทบอะไรต่อระบบสาธารณสุขครับต้องย้อนกลับไปเนาะไอ้การที่เขามีนโยบายให้4ปีย้ายเนี่ยนะก็เขามองมุมหนึ่งก็คือว่าในช่วง4ปีเกิดคนคนนั้นเนี่ยมีอำนาจขึ้นมาแล้วก็มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีผลประโยชน์ต่างตอบแทนผมคิดว่ามุมนั้นเนี่ยมีการโยกย้ายซึ่งก็ถูกไหมฮะแต่ทุกวิชาชีพมันก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นทั้งหมดก็ต้องย้อนกลับไปที่ผมพูดตั้งแต่ตอนแรกอีกก็คือระบบมันควรจะต้องดูว่าเราจะส่งเสริมคนที่มีศักยภาพให้ไปอยู่ในที่ที่เขาได้ใช้ศักยภาพได้ดีสุดอย่างไรกฎมนุษย์เขียนได้มันแก้ได้ผมลองมองอีกมุมนึงนะการที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงเนี่ยมีอำนาจสั่งย้ายแพทย์อย่างผมเนี่ยผมบอกดีฮะเพราะว่ามันจะได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีเพราะอะไรครับก็ต้องยอมรับว่าบางครั้งเกิดสมมตินะฮะสมมติผมทำงานแล้วผมมีผลประโยชน์ทับซ้อนอยู่นานนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดไม่กล้าย้ายผมมีเป็นผู้มีอิทธิพลผมสนิทกับสมมตินักการเมืองท้องถิ่นหรือระดับจังหวัดอยู่นานๆผู้ว่าไม่กล้าย้ายผมก็มีเกิดอย่างเงี้ยแต่โรงพยาบาลไม่พัฒนาชาวบ้านเดือดร้อนโอ้ยโรงพยาบาลล้าหลังไอ้อย่างนี้ไม่มีใครกล้าย้ายอย่างเงี้ยถ้าผู้ตรวจมาสั่งย้ายผมก็ได้อันนี้ก็เป็นข้อดีถูกไหมฮะถ้ามองในแง่นั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดูตรงที่ว่าผมได้ใช้ศักยภาพผมเต็มที่ไหมก็ต้องมาดูว่าผลงานที่ผมทำสิฮะใช่ไหมครับว่าอย่างสมมติผมอยู่ที่ด่านซ้ายผมอยู่มาตั้ง34ปีข้อบกพร่องผมมีอะไรบ้างมันก็ต้องมีอยู่แล้วแล้วผมก็ต้องมีข้อบกพร่องผมมันธรรมดาแต่ไอ้ข้อดีมีอะไรบ้างนะฮะข้อดีก็ไม่ต้องมาถามผมหรอกครับก็ไปถามชาวบ้านสิลองเบนช์มาร์กกับโรงพยาบาลที่อื่นหรือพื้นที่อื่นดูซิเลือกออกใช่ไหมครับแล้วก็ลองดูซิว่าโรงพยาบาลเติบโตตามบริบทมันไหมมันเติบโตเป็นยังไงบ้างก็ต้องมาดูอย่างนี้นะฮะแล้วก็โรงพยาบาลมีระบบคุณภาพซึ่งตอนนี้เราก็มีระบบการรับรองจากภายนอกซึ่งเรียกว่าสถาบันรับรองคุณภาพโรงพยาบาลเขาก็มาดูซิว่าเฮ้ยโรงพยาบาลนี้ทำไหมไม่ใช่อยู่เช้าชามเย็นชามนะนึกออกถ้าพิสูจน์ได้ว่าหมอพักดีไม่ทำนึกออกใช่ไหมฮะโรงพยาบาลก็ล้าหลังนะฮะชาวบ้านก็ไปรักษาที่อื่นหมดนะชาวบ้านร้องเรียนก็สมมติผมสนิทกับเจ้านายผมนะผมเกิดผมสนิทกับสสช.ก็ปิดข่าวให้ผมหมดโอ้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องย้ายผมผู้ตรวจก็เซ็นย้ายผมก็ต้องไปแล้วถ้าอีกมุมหนึ่งครับในมุมอีกกลับกันมันดีอยู่แล้วนะฮะถ้าสมมติดูแล้วว่าอย่างเงี้ยพักดีมันอยู่มา34ปี
แต่ไม่ต้องมาชมผมนะพิสูจน์ทั้งดีมันทำมันนั้นก็ดีโอ้ทำทุกอย่างเลยทำไปโอ้มันใช้ศักยภาพเต็มที่มันชักชวนชาวบ้านทำงานด้วยแล้วก็ส่งเสริมให้มีอาชีพอย่างนี้นะครับแล้วยังไปทำเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกต่างหากพักดียังไม่ต้องยุ่งเรื่องไฟป่าอีกนึกออกใช่ไหมยังไม่ยุ่งเรื่องเขื่อนเรื่องน้ำพักดีนี่มันยุ่งทุกเรื่องเลยนะเฮ้ยแต่มันเป็นประโยชน์ไหมชาวบ้านได้ประโยชน์ไหมแล้วคุณหมอพักดีมีชีวิตยังไงล่ะก็ต้องไปดูด้วยโอ้หมอพักดีแกรวยอู้ฟู่หรือเปล่านึกออกใช่ไหมฮะถ้าแกรวยอู้ฟู่อย่างนี้มันผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ต่างตอบแทนก็ต้องจัดการมันแต่ถ้าเกิดชีวิตพักดีเป็นยังไงก็ไปดูสิครับถูกไหมฮะถ้าดูแล้วให้มันอยู่ต่อนะครับยิ่งเป็นประโยชน์แล้วก็วิธีการก็ไปพาน้องๆมาเรียนรู้กับพักดีสิหน้าที่กระทรวงพักดีเป็นต้นแบบเอาพาน้องมาพาโรงพยาบาลอยากเรียนรู้ก็มีคนมาดูงานพอเอาพักดีออกไปพูดหน่อยออกไปบรรยายเชิญไปเป็นอาจารย์พิเศษซึ่งอย่างตอนนี้อย่างที่ด่านซ้ายเนี่ยของผมเนี่ยผมก็รับฝึกนักศึกษาแพทย์จากรามาธิบดีตั้งเกือบ20ปีอะนะปีตั้งแต่ปี3เนี่ยเพิ่งกลับไปเดี๋ยวปี4ไม่ว่าปี5เนี่ยจะมาเป็นโรเตทเลยนะมาทีเยอะๆResident แพทย์ประจำบ้านก็ต้องมาฝึกงานกับเราตอนนี้พวก Elective ก็ต้องมาฝึกงานกับเราไม่เฉพาะนักศึกษาแพทย์ทันตแพทย์กายภาพบำบัดเภสัชสมัยก่อนก็มาอีกนักการแพทย์แผนไทยก็มาจากธรรมศาสตร์ก็มาเยอะเลยนะฮะมันก็เป็นแหล่งเรียนรู้ได้เห็นไหมฮะมันวิธีการส่งเสริมผมนี่ไม่ต้องให้ผมไปอยู่ที่อื่นแต่อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญนะผมว่าก็ต้องถามว่าถ้าสมมติผมดีเนาะก็ต้องถามว่าพักดีอยู่ดีพักดีต้องการอะไรไหมผมบอกไม่เป็นไรหรอกครับแค่นี้ดีแล้วผมมีความสุขแล้วล่ะเพราะว่าผมอยู่ที่นี่ค่าใช้จ่ายมันก็ถูกผมมะขามหวานผมก็ไม่ต้องซื้อถูกไหมฮะไปตลาดก็คนชอบให้ของฝากอย่างนี้เป็นต้นผมก็พอใจกับชีวิตแล้วสมมติผมเป็นคนดีสมมตินะก็มาถามผมสักหน่อยนึงแต่ไม่ใช่ย้ายไม่ถามเลยแหมอันนี้พูดตรงๆอันนี้มันก็ไม่แฟร์เนาะไอ้อย่างนี้ถือว่ารังแกแล้วล่ะครับคุณหมอมีความเป็นห่วงกรณีคุณหมอสุพัฒน์ไหมครับรู้จักกับคุณหมอสุพัฒน์ส่วนตัวไหมครับไม่ได้รู้จักส่วนตัวครับครับไกลกันมากเลยได้ทราบข่าวใช่ไหมครับโอ้ทราบข่าวแล้วเรามองกรณีนี้ยังไงครับผมคือง่ายๆเลยฮะก็คือถามคุณหมอหน่อยว่าคุณหมออยากไปไหมนะแต่อย่าเพิ่งถามสิ่งแรกถามคุณหมอผิดอะไรอันที่สองโรงพยาบาลที่คุณหมอดูแลอยู่เนี่ยมันดีหรือไม่ดีนะครับถ้ามันไม่ดีมาล่าหลังอย่างที่ผมบอกมันเฮงซวยทั้งหมดนู่นฮะก็จัดการคุณหมอเลยเอาไปไกลๆคนนี้ก็ได้นะผมคิดว่าผมส่งเสริมเลยน่าทำคราวนี้ถ้าคุณหมอดีนะครับอะไรด้วยข้อจำกัดหลายๆอย่างถูกกดดันมาจากไหนก็ตามก็คุยกับคุณหมอเขาหน่อยเราก็เป็นพี่น้องกันทราบว่าคนที่สั่งย้ายกับคุณหมอก็รู้จักกันมาก่อนใช่ไหมก็เห็นหน้าด้วยกันทำไมต้องทำกันขนาดนี้เนาะแค่นี้เองนะแค่นี้แหละประเด็นของผมคุณผู้ฟังครับจริงๆพอดแคสต์ชุดนี้ครับเราอัดกันที่โรงพยาบาลด่านซ้ายที่เรามาหาคุณหมอที่นี่เลยนะครับแล้วก็อาจจะได้ยินเสียงเด็กร้องบ้างเพราะอยู่ในตึกอะไรนะครับตรงนี้ตึกหลังคลอดนะครับก็เป็นบรรยากาศในโรงพยาบาลที่คุณหมอก็พัฒนามาจนโรงพยาบาลด่านซ้ายเนี่ยก็ใหญ่ชาวบ้านออกแบบเองตึกนี้ใช่ครับก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เห็นว่าเดี๋ยวคุณหมออีก7เดือนจะเกษียณใช่ไหมครับใช่ครับส่งมอบงานให้กับคุณหมอคนต่อไปมีเรียบร้อยคือที่นี่คือแนวทางของเราก็คือมีหมอจะมาเป็นผู้อำนวยการก็เป็นคุณหมอสูอะที่อยู่ที่นี่มาตั้ง20ปีนะครับแล้วก็แต่ผมก็ไปบอกนะบอกท่านนายแพทย์ใหญ่ว่าบอกท่านผู้ตรวจนะว่าเนี่ยคนนี้จะเป็นต่อจากผมนะผมก็บอกผู้ว่านะฮะแต่ผมไม่บอกมากหรอกครับอะไรที่เราส่งต่อไปถึงคนต่อไปที่จะมานั่งแทนเราฮะอะไรคือไม่ต้องส่งต่อเพราะน้องก็อยู่ในวัฒนธรรมองค์กรเพราะที่นี่วัฒนธรรมองค์กรแข็งแกร่งมากนะครับก็ไม่ค่อยมีคนอยากมาอยู่หรอกครับน้องคนนี้เขาก็อยู่มาตั้ง20ปีนะฮะแล้วอยู่ที่นี่อยู่ไกลๆอย่างนี้มันก็ลำบากนะฮะไม่ใครอยากมาครับอีกคำถามนึงก็คือแล้วหลังเกษียณนี่คุณหมอจะทำอะไรต่อฮะโอ้เราก็ทำงานเราก็เป็นประชาชนถูกไหมฮะประชาชนที่คอยดูช่วยระบบสุขภาพสมัยก่อนผมเป็นภาครัฐละตอนนี้ผมก็เป็นภาคประชาชนผมก็จะคอยช่วยเป็นปากเป็นเสียงนะฮะบางเรื่องที่มันจะมีผลต่อสุขภาพเยอะเลยตอนนี้ปัญหาที่หลักๆเลยไม่ใช่เรื่องเด็กอย่างเดียวคุณหมอห่วงเรื่องเด็กติดเกมเรื่องเด็กที่มีปัญหาสุขภาพจิตอู้ผมว่าปัญหานี้นี่ผมทุกข์มากเลยนะคือมันเป็นปัญหาที่มันยังมาไม่ถึงโรงพยาบาลไงแต่มันอยู่ในครัวเรือนหมดแล้วแล้วก็ผู้ปกครองลำบากเพราะว่าผมทราบปัญหานี้เพราะว่าจากคนไข้เบาหวานความดันคนไข้จิตเวชผมนะเขาก็มีความทุกข์เรื่องนี้เยอะ
ก็ต้องลองดูครับเอาละครับผมเชื่อว่าเดี๋ยวพอคุณหมอเนี่ยอีก7 เดือนเกษียณไปแล้วเนี่ยก็คงยังคงต้องทำงานอยู่ในระบบสาธารณสุขแบบนี้ครับต่อไปแต่วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอภักดีนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับหมดเวลาแล้วนะครับต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ You are listening to the Active Podcast